สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะวันนี้จะมาอธิบายท่าซึโกมิจิเมะนะคะอยู่ในยูโดท่าที่6นะคะในเลเวลที่5นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะแบบแรกนะคะที่เราจะอธิบายให้ฟังก่อนอื่นเลยจะให้หุ่นนอนลงไปเราอยู่ข้างในกาดเขานะคะอย่างนี้เสร็จแล้วเอามือข้างนี้นะคะข้างซ้ายสอดใต้ขาเขาแขนข้างนี้จับเสื้อจับสายไว้ก็ได้ยกขึ้นมาเสร็จแล้วมือข้างนี้นะคะจับไปที่ปกเสื้อข้างขวาของเขานะคะข้างซ้ายของเราตั้งเข่านี้ขึ้นเข่าซ้ายขึ้นทิ้งน้ำหนักตัวไปที่คอคู่ต่อสู้ดันลงไว้อีกครั้งนะคะอยู่ข้างในสอดใต้ขาตั้งเข่าดันน้ำหนักตัวไปที่คอต่อไปนะคะเราจะทำให้ดูอีกแบบหนึ่งแบบนี้เขานั่งคุกเข่าอยู่นะคะนั่งค่อมเขาก่อนจับปกเสื้อจับแขนดึงเขาเข้ามาเสร็จแล้วคะใช้มือนี้สอดใต้แขนเขาขึ้นมาจับเสื้อมืออีกข้างหนึ่งจับปกเสื้ออีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อดันคอเขาขาข้างนี้ถีบขาเขาให้เขาลงไปนอนเสียหลักและใช้มือดันเชือดอีกครั้งนะคะจับปกจับแขนดึงเข้ามาแขนสอดด้านใต้แขนเขานะคะจับปกเสื้อข้างขวามือนี้จับปกเสื้ออีกข้างหนึ่งข้างซ้ายของเราถีบเข่าเขาและพร้อมดันเชือดสำหรับท่านี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ